เข้าแปดเหลี่ยมฮะก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องผมปล่อยสิ่งคุณสุคนมื้อนี้เฮาก็มากินข้าวอยู่กับพาเนาะพี่น้องเนื่องจากว่ามีโอกาสตั้งยกผู้เพิ่นเพิ่นได้แพ้แห้งบรรดาของต้นญาติโยมเนาะมาน้องโคตรคําเนื้อเฮานี่แหละเพิ่นพามาพาใหม่เฮ็ดกุดเพิ่นเนาะเพิ่นสิสร้างกุดใหม่เพิ่นว่าสิให้มันแล้วภายใน2022เนาะแต่เดือนใดก็ยังบ่ฮู้ตอนนี้กำลังเล็กเห็ดอยู่พะนะเอามื้อนี้เฮาก็มากินข้าวอยู่กับปลาเนาะกินปิ้งเป็ดแน่แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่พ่อแม่ออกเพิ่นมาขับเพลนอยู่กับปลากระดงเนาะตอนนี้กำลังพากันกินแซ่บๆเนาะนี่ซูนไม่ออกเพิ่นมาส่งเขาเพ่นเนาะมาเพ่นน้ำยาคู่เพิ่นเพิ่นแบ่งก็แน่ครึ่งนึงฮะอยู่กับวัดพี่เนาะอีกนึงเพิ่นมาย่อกับยาคู่อยู่กับปลาไปแล้วบรรยากาศทั้งที่งานเฮากับเอาเป็ดมาอย่างน้ำแน่เพิ่นคิดเนื่องจากพอเพิ่นใจสถานเนาะเพิ่นอันนั้นเป็ดตัวหนึ่งเนาะเพิ่นประกอบส่วนนำเป็ดตัวหนึ่งกรุณาติดต่อทีมงานเฮาได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้